สวัสดีครับวันนี้ผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลจะขอพาทุกคนไปไหว้พระเสริมบุญเสริมบารมีเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและพาไปชมความงดงามของวัดใหม่สุปฏิฐารามวัดสวยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งผู้คนที่เดินทางมาที่วัดนี้จะต้องตะลึงในความงามของสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเด็กวัดชาแนลด้วยนะครับวัดใหม่สุปฏิฐารามหรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดใหม่ริมจวนก่อสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปัจจุบันพระครูปฐมชยาภิวัตรพระอาจารย์เต่าเจ้าอาวาสที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาท่านได้ทำการบูรณะวัดจนกลายเป็นพุทธสถานที่ให้ความร่มเย็นและเป็นหนึ่งในวัดสวยในอำเภอนครชัยศรีที่ผสมผสานศิลปะล้านนาจนพี่น้องชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็อยากเดินทางมาทำบุญและมาเที่ยวชมความงดงามของวัดแห่งนี้สถานที่แรกที่ผมจะพาไปชมคือวิหารหลวงพ่อเสวยสุขมงคลปฐมชยาภิวัตรหลวงพ่อใจดีบริเวณด้านหน้าวิหารจะมีพระราหูให้เราได้กราบสักการะบูชาครับส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีเคราะห์ก็สามารถแก้เคล็ดหรือเสริมดวงชะตาได้ด้วยการเดินลอดเข้าไปยังตัวพระราหูที่อยู่ด้านข้างวิหารซึ่งคนโบราณนั้นจะมีความเชื่อว่าเมื่อใดที่ราหูมีการเคลื่อนย้ายก็จะส่งผลต่อดวงชะตาของทั้ง12ราศีซึ่งจะส่งผลทั้งในทางที่ดีและไม่ดีดังนั้นคนไทยจึงนิยมทำพิธีบูชาไหว้พระราหูกันครับส่วนบริเวณด้านหลังของวิหารนี้จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตที่เป็นพระประธานและพระพุทธรูปองค์อื่นๆอาทิเช่นพระแก้วมรกตพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิให้เราได้กราบสักการะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเราสถานที่ต่อมาคืออาคารไม้สีทองที่อยู่ถัดจากวิหารในบริเวณนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เราได้กราบไหว้ขอพรมากมายอาทิเช่นพระอินทร์ประทับช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียรที่เชื่อกันว่าใครที่ต้องการให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวหรือต้องการร่ำรวยเงินทองก็ให้เดินลอดท้องช้างเอราวัณ3รอบจากซ้ายไปขวาซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สำเร็จสมปรารถนาตามที่เราหวังไว้ครับและใกล้ๆกันยังมีรูปหล่อของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เราได้กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังของวัดนี้คือวิหารพระศิวลีครับภายในวิหารพระศิวลีเราจะเห็นรูปหล่อพระศิวลีสีทองอารามองค์ใหญ่ที่ยืนเด่นเป็นสง่ามีความสูงถึง7เมตรครึ่งหล่อด้วยทองเหลืองผสมผสานสำริดที่มีความงดงามมากๆให้เราได้กราบสักการะบูชาโดยตามตำนานความเชื่อของผู้ที่กราบไหว้บูชาพระศิวลีอยู่เป็นประจำนั้นมีความเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินช่วยเสริมโชคลาภและชีวิตจะไม่ขัดสนเรื่องเงินทองเรียกได้ว่าเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เรากราบบูชาและขอพรพระศิวลีองค์ใหญ่กันแล้วภายในวิหารหลังนี้ยังมีหลวงพ่อปากแดงและรูปหล่อของพระเกจิที่สำคัญของวัดคือหลวงปู่เป้าหลวงปู่ผูกหลวงปู่ทิ้งและหลวงพ่อสุปฏิพุทธมงคลรวมถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมและรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราได้กราบสักการะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริเวณนี้เป็นที่ที่ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคนิยมมากราบขอพรและขอเลขเด็ดกันเป็นประจำจนมีข่าวว่าบางคนได้เลขเด็ดพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีกันหลายคนเลยครับและด้านหลังของวิหารหลังนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อสมปรารถนาให้เราได้กราบสักการะขอพรขอโชคลาภ
และนี่ก็คือสถานที่สำคัญของวัดใหม่สุปฏิฐารามหนึ่งในวัดสวยที่ตั้งอยู่ในตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งผมและทีมงานเชื่อว่าหากท่านผู้ชมได้เดินทางมาทำบุญที่วัดนี้ก็จะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับผมเพราะว่าวัดแห่งนี้ได้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทุกสารทิศมาประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้แล้วครับท้ายนี้ถ้าท่านชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดรูปกระดิ่งด้านข้างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเด็กวัดชาแนลครับผิดพลาดประการใดผมและทีมงานต้องขออภัยมาณที่นี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ